กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆเลยจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ3ท่านวันนี้ที่ได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะส่วนใครอยากจะบูชานะในส่วนของพระประจำพระอุโบสถหรือว่าพระศิวลีตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันได้นะคะโทรเข้ามาแจ้งความจำนงเข้ามาเพราะว่าพิเศษเราจะไม่ทำเกินนะจะทำเฉพาะที่จองเข้ามาเท่านั้นไม่มีเกินกว่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะมาสอบถามในอนาคตเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยเฉพาะวาระพิเศษจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยค่ะคุณชัดชัยค่ะมอเตอร์ไซค์96ถามว่าจะขายได้หรือเปล่าต้องถามว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคามันเต็มพิกัดไปนิดนึงลดหลั่นมาอีกสัก 5% 10% ผมว่าขายได้ชัวร์ครับคุณชัดชัยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสารพีเบอร์โทรศัพท์นะคะ4ตัวท้าย9144 9144เงินโชคลาภเป็นยังไงคู่นี้ก็จะไปทั้งพ่อไปตลอดทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่ไม่พูดถึงนะฮะพูดถึงกับคุณแม่กับคุณลูกนะฮะเรื่องมาดีนะฮะเดี๋ยวคุยกันมีเรื่องกันหรือเปล่าก็เตรียมพูดคํานี้ใช่คือพี่สารพีเนี่ยเค้าก็จะไปกิจกรรมของครูตลอดนะครับก็เลยได้ทักทายกันเป็นกันเองสิ่งที่กําลังจะบอกว่าการเงินตรงนี้ระวังสุขภาพครับคุณสรพีเนี่ยนะหรือคุณพี่สรพีของเราเนี่ยกำลังจะป่วยแล้วป่วยประมาณข้อนะครับข้อหรือแม้แต่การชาปลายเท้าเนี่ยจะมีทำยังไงดีพยายามเปลี่ยนอริยบทด้วยการรดน้ำต้นไม้อย่ามากมือต่อการนั่งแล้วหลังๆเนี่ยนะฮะพอเวลารับประทานอาหารที่ซ้ำซ้อนเกินไปไขมันอุดตันหรือแม้แต่ขาดวิตามินนะฮะวิตามิน B พวกเนี้ยนะจะมีผลอยู่แล้วฉะนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษนะผมเน้นเรื่องสุขภาพครับพี่สารพีครับนั่นแหละเอาล่ะนะคะมาส่วนของจดหมายกันบ้างอันนี้จากคุณกฤษกรนะคะจากสมุทรปราการบอกว่าอาจารย์คะขอลายเซ็นเพื่อปลดหนี้ได้เลยครับป่วยมา2ปีค่ะเพิ่งจะได้ทำงานเป็นเซลล์ไม่กี่เดือนเองยอดยังทำไม่ได้ได้เลยขอให้คุณกฤษกรนะครับโอ้กฤษกรนี่ก็คือเป็นแฟนรายการแล้วเขาถูกลอตเตอรี่แล้วก็บอกเก็บสตางค์บูชาครูแล้วนะผมจำได้นะฮะเรื่องจำคนเลยไว้ใจผมครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอะไรฮะคุณกัญญานีอันนี้คือขอลายเซ็นมา3ท่านเลยนะกัญญานีประภาพันธ์และก็นันทพัฒน์ค่ะอ๋อได้เลยครับนะฮะส่งกันเข้ามานะครับนี่มาจากนราธิวาสสุไหงโกลกโอ้นราธิวาสเลยนะฮะสวัสดีครับชาวนราธิวาสทุกท่านนะครับค่ะจดหมายก็ส่งเข้ามาแบบนี้ได้ตามที่อยู่ด้านหน้ารวมไปถึงใครที่ได้รับลายเซ็นกันนะคุณนันทพัฒน์ด้วยค่ะอ๋อนันทพัฒน์นะแล้วก็ประภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับท่านผู้ชมนะฮะที่จากนราธิวาสนะครับคือใกล้ไกลอยู่ไหนก็แล้วแต่นะติดตามชมรายการกันได้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนั่นเองนะคะให้นะครับน่าแล้วก็สำหรับ3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะกับพระศิวลีมหาลาภนี่เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะก็อย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุนะคะว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับพระศิวลีมหาลาภนั่นเองศรัทธาครูต้องบูชาพระศิวลีในโครงการหล่อพระประธานนะครับรวมทั้งพระ3องค์ด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวติดตามใน Facebook Fanpage ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็จะทักลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ